สวัสดีครับชาว YouTube ท่ากัวคือใครอยู่ในโรงเรียนใครเรียนตารางท่าความจริงมีโอกาสครูของท่าของคุณจะสอนคุณใช้วิธีอย่างนี้ก็คือเขาจะสอนตารางแบบนี้แล้วก็เขาจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคือมันจะเป็นเดี๋ยวนะขอเปลี่ยนปากกาก่อนซึ่งเขาจะมีโอกาสสอนว่าหรือถ้ากัวคือหรือใช่ปะถ้ากัวคือไม่จริงหรือไม่จริงมันจะเป็นไม่จริงหรือเขาจะบอกว่าไม่จริงหรือจริงมันจะเป็นจริงแล้วก็เขาจะมีโอกาสบอกว่าจริงหรือไม่จริงมันจะสุดท้ายกลายเป็นจริงแล้วเขาจะบอกว่าถ้าก็จริงหรือจริงมันก็เท่ากับจริงเขาจะมีโอกาสสรุปอีกทีว่าเฮ้ยถ้าก็คือหรือใช่ปะคุณต้องจำไว้ว่าก็คือเมื่อไหร่ที่มีจริงถ้าเป็นไปตามหรือมันก็จะออกมาเป็นจริงอย่างเนี้ยแล้วเขาจะมีโอกาสบอกว่าถ้าก็คือเป็นและล่ะก็คือถ้าก็ไม่จริงและไม่จริงมันจะเท่ากับไม่จริงแล้วก็ไม่จริงและจริงมันจะเท่ากับไม่จริงแล้วก็จริงและไม่จริงมันจะเท่ากับไม่จริงแค่มีจริงและจริงมันกว่าจะเท่ากับจริงซึ่งเขาจะบอกว่าถ้าก็ตารางและใช่ปะมันแค่มีจริงกับจริงมันกว่าจะเท่ากับจริงซึ่งเขาจะมีโอกาสสองวิธีแล้วเขาจะมีเคล็ดลับเอื่นแต่วิธีการเรียนอันนี้มันก็ค่อนข้างแข็งแล้วก็ค่อนข้างไม่ค่อยน่าสนุกซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับตารางค่าความจริงวิธีง่ายเป็นยังไงบ้างซึ่งขอลบอันนี้ปัดก่อนแล้วก็เราจะไปหน้าถัดไปเนาะซึ่งเราจะใช้วิธีเล่าเรื่องอย่างเช่นถ้าคุณไปสวนสนุกนะครับอันนี้คือจะเป็น merry go round ซึ่งสวนสนุกเขาจะมีกฎบอกว่าถ้าก็คือคุณจะนั่งเครื่องเล่นอันนี้คุณมีสองเงื่อนไขคุณก็คือเงื่อนไขแรกก็คือว่ามีตัวของของเล่นนี้หรือคุณมีก็คือ travel card คือมีอันใดหนึ่งคุณก็นั่งได้แล้วเพราะว่าอันนี้เป็นใช้เหลือซึ่งถ้าก็คือคุณไม่มีอันใดอันหนึ่งเลยคืออันใดอันหนึ่งก็ไม่มีอ่ะคุณก็นั่งไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้าก็คือคุณมีตัวของ merry go round คุณก็จะนั่งนี้ได้หรือไม่ถ้าก็คุณก็คือมี travel card คุณก็นั่งอันนี้ได้แล้วก็ถ้าก็คือคุณมีทั้งสองล่ะคุณก็นั่งนี้ได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าคุณจะใช้อันไหนคุณก็เข้าได้อยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างของตารางหรือแล้วก็ลองจินตนาการถ้าก็คุณมีโรลเลอร์โคสเตอร์ซึ่งโรลเลอร์โคสเตอร์มันเป็นสิ่งที่มันก็ค่อนข้างตื่นเต้นเนาะมันจะเป็นเครื่องที่เพื่อดึงดูดคุณมาสวนสนุกด้วยซึ่งอันนี้เขาจะมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องอายุ18หรือขึ้นไปและคุณจะต้องมี travel card เพราะว่าเขาจะผลักดันให้คุณเนี่ยก็คือ search travel card ของเขาซึ่งจะเล่นเครื่องนี้คุณจะต้อง18ขึ้นไปแล้วก็จะต้องมีและต้องมี travel card โดยต้องมีทั้ง2ซึ่งถ้าก็คือคุณอายุ16แล้วก็ไม่มี travel card ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณไม่เข้าขายเงื่อนไขอะไรเลยถ้าก็คุณอายุ16แล้วก็และมี travel card เพราะว่า16มันไม่ถึงไงก็เลยคุณจะนั่งไม่ได้แล้วก็ถ้าก็คุณอายุ19แต่ไม่มี travel card นั่งได้ไหมไม่ได้เพราะว่าคือคุณอายุถึงก็จริงแต่คุณไม่มี travel card ไงซึ่งคุณก็เข้าไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เข้าได้อยู่ดีคือคุณเข้าเล่นได้คือเพราะว่าตัวอย่างนี้ก็คืออายุ18แล้วก็เขามี travel card ก็เลยเขาก็จะเข้าได้นี่ก็คือเป็นสิ่งที่ตัวอย่างที่เพื่อให้คุณเข้าใจนี้เพราะว่าถ้าก็เมื่อไหร่เรามีเรื่องเล่าเราจะมี context เราจะเข้าใจดีขึ้นเลยหรือง่ายขึ้นซึ่งอันนี้จะเป็นตัวอย่างของ merry go round นะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นของตัวก็คือติ๊กเก็ตธรรมดาอันนี้ก็คือเป็น travel VL card นะซึ่งถ้าก็คือไม่มีตัวแล้วก็ไม่มี travel card คุณแน่นอนนั่งไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าก็คุณไม่มีตัวแต่คุณมี travel card นี่ก็คือคุณก็นั่งได้เพราะว่ามันเข้าข่ายไงแล้วก็ถ้าก็คุณมีตัวของเครื่องเนี้ยแล้วก็คือคุณจะนั่งได้ไหมก็นั่งได้อยู่ดีเพราะคุณมีอันหนึ่งแล้วก็ถ้าก็คุณมีทั้งสองล่ะก็คือแน่นอนอยู่แล้วคุณนั่งได้ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์ของโรลเลอร์โคสเตอร์นี้อันนี้ก็คือว่าเงื่อนไขเป็นอายุ18หรือขึ้นไปแล้วก็อันนี้คือคุณจะต้องมี travel card travel card โอเคซึ่งอันนี้ก็คือว่าถ้าก็คือคุณอายุยังไม่ถึงแล้วก็ไม่มี travel card ด้วยยังไงก็นั่งไม่ได้อยู่แล้วเพราะไม่เข้าขายอะไรไม่เข้าเงื่อนไขอะไรแล้วแล้วก็ถ้าก็ว่าคือคุณอายุไม่ถึง18แต่คุณมี travel card นั่งได้ไหมไม่ได้ไม่มีทางอนุโลมได้แล้วก็ถ้าก็ว่าคือคุณอายุมากกว่า18แต่คุณไม่มี travel card อ่ะยังไงก็นั่งไม่ได้ดี
แต่ถ้าก็คุณอายุ18หรือขึ้นไปคุณมีอายุ18หรือขึ้นไปแล้วก็คุณมี Travel Card ด้วยทั้ง2คุณกว่าจะนั่งนี้ได้ซึ่งนี่คือจริงๆเป็นการทำงานของสมองเราเลยนะเมื่อไหร่เรามีก็คือเอาเรื่องเล่าสอดคล้องกับลอจิกต่างๆเพราะสมองเราใช่ปะจริงๆเขาจะเข้าใจเรื่องเล่าดีกว่าเข้าใจลอจิกล้วนๆซึ่งนี่คือทำไมถ้าว่าคุณใส่เรื่องเล่าเข้าไปตารางค่าความจริงนะครับอันนี้จะช่วยคุณจำง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยคุณใช้ง่ายขึ้นนี่ก็คือเป็นเคล็ดลับเพื่อเรียนรู้ตารางค่าความจริงง่ายขึ้นถ้าว่าคุณเรียนคอมไซน์คุณจะใช้ if อะไรสักอย่างอันนี้จะช่วยได้เยอะมากเลยนะโอเคนี่ก็คือเป็นแบ่งปันของวันนี้ถ้าก็คุณมีคำถามและมีคำแนะนำอะไรบ้างคือฝากเขียนคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวผมจะตอบให้ได้แล้วก็ถัดไปถ้าก็คือคุณชอบวิดีโอแบบนี้ก็คือขอกดไลค์ให้ผมแล้วก็ถ้าก็คือคุณอยากได้ก็คือได้ติดตามก็คือการอัปเดตวิดีโอใหม่ของผมขอกดติดตามนะครับแล้วก็ที่นี่จะมีวิดีโอต่างๆที่เพื่อช่วยคุณเรียนรู้การพูดในที่สาธารณะเกี่ยวกับคอมไซน์หรือเกี่ยวกับธุรกิจนะครับซึ่งวันนี้เราถึงนี้ก่อนลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ